ให้คุณผู้ชมได้รับทราบข่าวสารค่ะแต่เดี๋ยวนี้ข่าวสารมันหลั่งไหลเข้ามาจากหลากหลายทางนะคะไม่ใช่แค่ทางหน้าจอโทรทัศน์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราเองต้องรู้รอบกรอบสื่อกันด้วยนะคะอย่างที่เราค่ะได้มีการนำเสนอในทุกๆวันนะคะซึ่งเป็นโครงการดีๆค่ะของกสทช.นะคะหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.นะคะเขาให้ความสำคัญในการเข้าถึงสื่อสำหรับทุกๆคนด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางการได้ยินนะคะก็จะมี CC เป็น Closed Caption ก็คือคำบรรยายขึ้นมานะคะสามารถอ่านได้เหมือนซับไตเติลเลยและสำหรับผู้พิการทางสายตาค่ะก็จะมี AD หรือว่า Audio Description สามารถฟังได้ค่ะเป็นเสียงบรรยายขึ้นมากดรีโมทปุ่มเดียวปุ๊บสลับช่องเสียงทันทีคุณสามารถรับฟังได้แบบมีอรรถรสเต็มที่แน่นอนวันนี้เป็นเรื่องอะไรไปติดตามกันค่ะสื่อวันนี้เสนอตอนการประยุกต์ใช้การรู้เท่าทันสื่อในชีวิตประจำวันในระบบการศึกษาในบรรดาองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารนิเทศทั้งหมดคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากที่สุดคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงสภาพการให้บริการสารนิเทศในห้องสมุดจากการต้องใช้เวลามากในการสืบค้นสารนิเทศมาเป็นการใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีคอมพิวเตอร์เปลี่ยนแปลงสภาพความเป็นอยู่ของคนในสังคมเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการดำรงชีวิตที่มีบทบาทยิ่งกว่าเครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆโดยเฉพาะการสืบค้นและเข้าถึงข้อมูลในระบบการศึกษาซึ่งสื่อถือว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมากเพราะสามารถใช้ควบคู่กันได้แต่เด็กในยุคปัจจุบันจะใช้สื่อใดในการเรียนการสอนนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเด็กๆกลุ่มนี้กันค่ะตอนนี้ก็น่าจะสื่อออนไลน์ค่ะสื่อสิ่งพิมพ์ครับปัจจุบันนี้ก็ต้องเป็นสื่อออนไลน์อะค่ะน้องๆ นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์ควบคู่ไปกับการศึกษาแล้วคิดว่าสื่อออนไลน์นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรข้อดีก็คือมันหาง่ายหาเร็วแต่ว่าข้อเสียก็คือบางข้อมูลมันอาจจะไม่ตรงบ้างเพราะว่าข้อมูลมันเยอะสื่อออนไลน์มันรวดเร็วมากอะค่ะเราก็ควรจะคัดกรองเพราะมันอาจจะไม่ถูกต้องจะไปทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะนี่คือข้อเสียส่วนข้อดีก็คือรวดเร็วมีหลายช่องทางอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าพูดถึงแบบเก่าอย่างหนังสือนักเรียนนักศึกษามองว่าหนังสือหรือว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรไปฟังเสียงน้องๆกันเลยค่ะมันจะมีข้อมูลที่แบบครบถ้วนครับแต่ว่าข้อเสียก็คือแบบมันต้องมานั่งอ่านครับมันเสียเวลาสื่อแต่ละสื่อต่างมีข้อดีและข้อเสียต่างกันเราจึงควรเลือกข้อดีของสื่อนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ในมุมมองของสถาบันการศึกษาก็มองว่าสื่อนั้นมีบทบาทในระบบการศึกษากับเรื่องการเรียนการสอนเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรองศาสตราจารย์ปรีชาพันแน่นผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์ภาคพิเศษมหาวิทยาลัยเกริกกันค่ะนับถึงแต่ก่อนเนี่ยก็จะเป็นพวกสื่อดั้งเดิมนะครับก็คือพวกสื่อสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นตำรับตำราหนังสือรายงานนะครับก็เป็นสื่อแบบดั้งเดิมแต่ก็ยังคงใช้ประโยชน์ได้อยู่แต่ในปัจจุบันจริงๆแล้วนะครับผู้เรียนกับไปค้นคว้าหรือหาข้อมูลจากพวกสื่อออนไลน์อันนี้เราก็ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงของการบริโภคสื่อของผู้เรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อออนไลน์มันก็ไม่ต่างจากสื่อดั้งเดิมที่เคยทำมาเพียงแต่ว่าเปลี่ยนรูปแบบของข้อมูลข่าวสารให้ไปอยู่ในสื่อออนไลน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสื่อออนไลน์เนี่ยถ้าเกิดว่าอาจารย์ผู้สอนสามารถควบคุมได้นะครับโดยการจัดทำเองสร้างเองว่าทำให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าในสิ่งที่ครูได้คิดได้ทำได้สอนเอาไว้เนี่ยให้มันไปอยู่ในสื่อออนไลน์ซะมันก็จะไม่เกิดความแตกต่างกันเท่าไหร่อันนี้ก็จะเกิดประโยชน์มากขึ้นนะครับสื่อยุคใหม่อย่างสื่อออนไลน์นั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญของสื่อในระบบการศึกษาแล้วถ้านำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะสามารถทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดประโยชน์ของการใช้สื่อในด้านต่างๆมันก็เกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งของผู้เรียนแล้วก็ของผู้สอนนะครับของผู้เรียนเนี่ยแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยผู้เรียนก็จะเกิดความตื่นตาตื่นใจเกิดความถนัดเกิดความสะดวกสบายนะครับในการที่จะได้ค้นคว้าจากสื่อที่ตัวเองถนัดและตัวเองชอบส่วนผู้สอนเองเนี่ยเมื่อได้
ทดลองการถ่ายโอนข้อมูลความรู้จากแบบดั้งเดิมมาสู่สื่อใหม่เนี่ยก็ทำให้เกิดความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ได้สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ง่ายขึ้นด้วยก็ทำให้เกิดประโยชน์ในการควบคุมหรือว่าวางแผนในเรื่องของการเรียนการสอนได้อีกสรุปได้ว่าการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาให้คนมีความเจริญงอกงามในด้านต่างๆทั้งด้านความรู้ความเข้าใจทักษะการปฏิบัติสื่อมวลชนจึงมีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาในระดับหนึ่งเพราะมีประโยชน์และมีความจำเป็นที่สามารถช่วยพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสื่อสามารถใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้แต่ต้องใช้ให้เกิดความรู้และประโยชน์สูงสุดต่อระบบการศึกษากราบขอบพระคุณกสทช.ค่ะที่ทำให้เรานั้นรู้รอบกรอบสื่อค่ะ